ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ก็เป็นผลงานที่ดิฉันภูมิใจมากที่ได้เสนอให้ชมไปแล้วและนี่ก็คือการสรุปสั้นๆของงานและกิจกรรมต่างๆที่มีของปีที่ผ่านมาก็คือ2022ซึ่งก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มาของคลิปต่างๆนี้และก็ท่านที่ติดตามกิจกรรมของดิฉันในปีใหม่นี้หากท่านมีความตั้งใจในการกระทำสิ่งดีๆใดๆขอเป็นกำลังใจให้บรรลุถึงจุดประสงค์ด้วยค่ะในที่นี้ขอสวัสดีปีใหม่2566หรือ2023ค่ะ